สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมแม็กช็อตนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวธนูที่เติมครบ 3,299 บาทนะครับได้ถาวรนะครับซึ่งธนูนี้มีชื่อว่า Bright Moon นะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับตามที่เห็นเลยนะครับโอเคป่ะผมจะลองแล้วนะไม่เคยลองเล่นธนูนี้เหมือนกันนะครับพอดีเพื่อนเอาตัวมาให้ผมรีวิวนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนผมด้วยนะครับผมโอเคมานี่นะครับรูปร่างหน้าตาของธนูนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นไงซึ่งแน่นอนครับธนูเวลาเราถือใช่ป่ะมันจะวิ่งไวขึ้นนะครับนี่วิ่งไวขึ้นโอเคนะวิ่งไวมากไม่ใช่หรอกตัวเพื่อนผมมันวิ่งไวอยู่แล้วอ่ะดูความต่างเอาเองนะครับเวลาถือมีดกับถือธนูอ่ะดูเอาดูความต่างเอาอ่ะนะครับโอเคมายิงหัวดีกว่าแน่นอนครับโดนทุกส่วนตายหมดนะครับเนี่ยยิงลำตัวก็ตายเนี่ยยิงขาเฮ้ยมันยิงไววะโหยิงไวเนี่ยธนูนี้ยิงไวมากเนี่ยยิงแล้วกดตัว R รัวๆเป็นไงเนี่ยนะครับมันยิงออกทีละ2นัดป่ะเฮ้ยมันยิงรัวออกทีละ2นัดเลยว่ะคลิกซ้าย2ครั้งอ่ะเฮ้ยได้อยู่เย็ดเคอย่างโกงอ่ะบอกเลยโอ้โหผมเปลี่ยนนี่ใหม่แป๊บเปลี่ยนลูกใหม่แป๊บไม่ใช่ดิฆ่าตัวตายโอ้โหอย่างโกงอ่ะโอ้โหยิงต่อเนื่องเนี่ยไอ้เหี้ยโกงเนี่ยผมบอกเลยโอ้โหยิงไม่โดนใช่ไหมถ้าเป็นธนูที่เติม 6,000 น่ะที่ตัวหลักผมมีอ่ะมันยิงครั้งนึงมันออก3ดอกไงแต่ว่ามันหยุดไม่ได้ไงเพราะมันยิงต่อเนื่องอันนี้แบบว่าอันแรกเราไม่โดนอ่ะเรายิงอันที่2อ่ะได้แล้วมันเปลี่ยนลูกไว้ด้วยยิงออกไว้ด้วยโคตรโกงครับโอ้โหบอกเลยครับว่าโกงมากไม่รู้ว่าจะเจอห้องที่แบบว่ามันโนหรือเปล่าเนี่ยถ้าโนมานี่จบเลยเนี่ยแบบเราเติมมาตั้งแพงแม่งเจอห้องโนอีกไอ้ชิบหายเลยไม่รู้ว่าจะเติมมาทำไมเอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่กับโหมด AI นะครับจะมาทดสอบนะครับดาเมจจะมาทดสอบดาเมจว่ามันแรงเท่าไหร่นะครับแต่ลองแล้วยิงเข้าที่คนนี้แบบโอ้โหตายครับทุกส่วนมาให้นี่มันแข็งก่อนมาครับโอ้ยิงมาเป็นระเบิดด้วยเข้าเม็ดละ287นะครับโอ้โหมด AI โหมด AI ยิงพื้นเป็นระเบิดนะครับเดี๋ยวๆโอ้ยิงเป็นระเบิดเลยเนี่ยหมด AI ยิงเป็นระเบิดครับโอ้แจว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 บอกเลยใช้ได้เนี่ยถือวิ่งไวแถมมันเปลี่ยนลูกไวด้วยยิงต่อเนื่องตามที่เราคลิกได้ด้วยอ่ะโอ้ถ้ามันมีสัก3ดอกนี่ดีเลยเนี่ยถ้าเกิดแม่งมีไอเทมแบบเพิ่มสักประมาณ10ลูกนี้ไอ้เหี้ยยิงอย่างเดียวอ่ะบอกเลยไม่ต้องใช้แล้วปืนกลเนี่ยยิงธนูแม่งเลยเพราะว่ามันยิงแม่นไงแม่งยิงครั้งเดียวแม่งโดนแล้วอะบอกเลยไม่มีดีเลย์ด้วยถ้าเกิดใครที่เคยดูผมเล่นบอมแมทนะที่ผมใช้ธนู3ดอกยิงอะแม่งเจ๋งสุดๆเลยอะโอเคครับต่อมาก็จะทดสอบว่ายิงทะลุคนหรือเปล่าครับผมซึ่งผมก็เปิดไก่ไปแล้วนะครับ8ตัวผมเพิ่งรู้เนี่ยแม่งกดซูมได้ด้วยโอ้โหมันยังจะซูมได้อีกเหรอมาผมจะลองยิงนะครับว่ามันทะลุหรือเปล่าไม่ทะลุว่ะมันไม่ทะลุอ่ะอุตส่าห์เปิดไก่ตั้ง8ตัวเนี่ยไม่ว่าจะทะลุให้โอ้ถ้ามันทะลุได้นี่แจ๋วเลยทะลุไม่ได้นะครับปรากฏทะลุไม่ได้โอ้โหเห็นมันเป็นอย่างนี้ก็นึกว่าจะทะลุได้เนี่ยถ้าทะลุได้นี่โกงเลยเนี่ยบอกเลยยิงพื้นไม่ได้หรือว่าต้องรอให้มันชาร์จเต็มว่ะชาร์จเต็มแล้วก็ไม่ได้อยู่ดีว่ะน่าเสียดายครับที่มันทะลุไม่ได้เนี่ยถ้ามันทะลุได้นี่โกงเลยเนี่ยผมบอกได้เลยโอ้ฟันไว้ยิบหายเนี่ยถ้าเกิดใครอยากปั๊ม 50,000 คิวเนี่ยก็เปิดจอเองเลยเนี่ยแล้วก็เอาบาเลตยิงเนี่ยตัวนี้มีปะวะผมดูแป๊บไม่มีเลยตัวนี้ไม่มีบาเลตหรือปืนยิงทะลุได้เลยแต่ว่ามันก็น่าจะยิงทะลุได้เนี่ยถ้ายิงทะลุได้นี่ก็ดีเลยเนี่ยบอกเลยโกงเลยเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม